่นกันที่สวนจันทระกลางเมืองอามานนะคะของจอร์แดนประเทศจอร์แดนค่ะค่ะก็จะออกจากบ้านนะคะจากอุสมานนะคะมาที่ย่านดาบูดนะคะซึ่งเป็นย่านที่สวนจันทระแห่งนี้ตั้งอยู่นะคะคิงวิสันพาร์คนะคะน้องก็บอกว่าพี่คะก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยถ้าพี่คิดว่าพี่จะปวดท้องน้ำเนี่ยให้ไปเอาค่าเฮียไปด้วยค่ะเราก็งงมากเลยเอามาทำไมการปวดท้องน้ำค่าเฮียเกี่ยวข้องอะไรกันค่ะแล้วพอเราไปถึงนี่เราก็ได้รู้ความจริงนะคะน้องบอกว่าตรงสวนจันทระแห่งนี้นะคะก็จะมีมอสอยู่ซึ่งมอสแห่งนี้ก็บริการให้ให้ทุกท่านไปเข้าห้องน้ำได้แต่ว่าก่อนจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องทันค่าตามประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณีที่นี่ให้ถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแห่งนี้นะคะของที่แห่งนี้นะคะเนี่ยเราจะเข้าประตูแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงที่คิงฮุสเซนมอสกันแล้วนะคะที่สวนคิงฮุสเซนพาร์คนะคะตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าจะเดินมานะคะเพื่อที่จะไปกับกำลังกายย่อยตอนกลางวันที่ผ่านไปนะคะแต่ว่าน้องก็ได้ตัดสินใจสุดท้ายว่าเราขับรถมากันดีกว่าค่ะก็เห็นจริงๆนะคะเพราะว่าเดินมาไม่ถึงครึ่งทางเลยก็นี่แหละก็เดินรอบสวนนะคะถึงครึ่งสวนแล้วก็เริ่มหอบกันแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่มอสที่สุดแสนจะสวยงามนะคะตอนนี้เป็นเวลา สำหรับการท่องเที่ยวก็ติดตามได้ที่ Facebook ปัญญาจิตนุกูลสิริพีซนะคะแล้วถ้าเกิดว่าต้องการความฮาและอาหารการกินก็มาติดตามที่ Facebook ดิฉันนะการให้เพื่อนต่างศาสนาเคารพศาสนาเราเช่นใดเราก็ควรจะเคารพศาสนาของเขาเช่นกันนะคะ